าวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดโครงการอบรมเรื่องการปลูกถ่ายคุณค่าและคุณธรรมสู่ความเป็นคนดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีและท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาการวิจัยในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาหรือออสเตรเลียก็ดีนะครับพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาจะมีหลายสิบปัจจัย 3-40 ปัจจัยแต่ที่สำคัญที่สุดมีอิมแพคสูงสุดมี2ปัจจัยครับ1คุณภาพครู2ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในห้องเรียนเพราะฉะนั้นคุณภาพการศึกษามีปัจจัย2ปัจจัยที่สำคัญที่สุด1ครูหรืออาจารย์ต้องมีคุณภาพมีจิตใจเป็นครูทุ่มเทการสอนการเรียนการอบรมสอนนักเรียนต้องพร้อมที่จะเรียนจากครูด้วยยิ่งจะเกิดการเรียนรู้การอบรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากผู้เข้าอบรมแล้วจะส่งผลไปยังทุกภาคส่วนอีกด้วยครับ